ปลาเกียร์ปลาเกียร์คุณผสมอะไรในเครื่องดื่มทำไมผมสั่งทันทีที่ผมดื่มเลยรออีก15นาทีแล้วคุณก็จะสั่งแน่นอนค่ะจริงเหรอผมแนะนำให้คุณขายสูตรนี้บริษัทแอลกอฮอล์คุณทำเงินได้หลายพันล้านแน่รับรองเลยยังไงล่ะพวกเขาจะผสมสูตรนี้กับเครื่องดื่มไงใครที่ดื่มแล้วก็จะสั่งเมาใน15นาทีผมจะดื่มอีกครั้งและสั่งเมาด้วยเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกยอดขายบริษัทต้องเพิ่มแน่นอนรับรองร่ำรวยนั่นเป็นแผนที่อีกยาวไกลค่ะฉันคิดว่าคุณสั่งเมาแล้วผมคุยกับบริษัทให้ได้ถ้าคุณต้องการนะเราหุ้นกัน 50-50 ก็ได้ฉันว่านั่นเป็นสูตรของฉันนะคุณอยากได้กำไรครึ่งนึงเลยเหรอโอเคงั้นระหว่างเราก็ 60-40 70-30 ล่ะ80-20 ก็ได้ผมขอ 10% ก็พอนะคนขี้งกนะฮะอันนี้ไฟมันตัดนี่พวกเรามีแขกอยู่ในบ้านนะไฟฟ้ามันงี่เง่าไม่รู้เรื่องแขกหรอกนะนี่คุณล้อฉันเล่นเหรอคุณควรไปเช็คดูสิคุณควรจะใจเย็นก่อนนะฉันจะใจเย็นได้ไงพวกแขกต้องกังวลกันแน่นะคะแล้วคุณก็ยังล้อเล่นกับฉันอยู่ฉันจะไปเช็คดูนี่คุณหยุดฉันทำไมกันล่ะคุณลืมไปว่าเรามีแขกอยู่เหรอคะคุณจับได้ไหมตอนนั้นคุณจำได้ไหมเกิดอะไรครั้งก่อนตอนไฟดับจำได้หรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นล่ะเกิดอะไรขึ้นคะไม่มีอะไรทั้งนั้นอาบิเช็คพยายามเข้าใกล้คุณแล้วคุณก็ถอยหลังฉันแค่จริงๆแล้วฉันแค่ลื่นนะคะเขาก็เลยพยายามไม่ให้ฉันล้มฉันไม่ได้ผลักเขาออกฉันก็แค่พยายามไม่ให้ล้มแค่นั้นเองเราไม่เชื่อสิ่งที่เราเห็นแต่เราไม่สามารถเชื่อปราเกียได้ยังไงกันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่ค่ะไม่มีอะไรยังไงแล้วคือว่าขอบคุณนะไปกันเถอะขอบคุณไว้เจอกันแม้ว่าทุกอย่างจะดูปกติดีแต่อาบิเช็คมีบางอย่างผิดปกติปราเกียไม่รู้สึกสิ่งที่อาบิเช็คกำลังทำมันผิดเขากำลังเดินทางผิดเราต้องพาเขากลับมาเพื่อเดินให้ถูกทางใช่ค่ะยินยันนัดพรุ่งนี้ตอน 11 โมงนะคะแล้วเจอกันนะคะนี่คุณผมขอโทษนะผมไม่เห็นว่าคุณกำลังเดินมาไม่ค่ะไม่เป็นไรเป็นความผิดฉันเองขอบคุณที่ช่วยไม่ให้ฉันล้มนะอาเลียฟังผมนะอาเลียผมไม่รู้ว่าผมควรพูดแบบนี้หรือเปล่าผมเห็นคุณมองผมกับดีชาหลายครั้งแล้วแล้วไงฉันมองแล้วจะกลายเป็นหินเหรอฉันไม่ใช่เมดูซ่านะอยู่บ้านเดียวกันจะให้ทำให้คุณเป็นอากาศธาตุหรือยังไงคำถามก็คือคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันมองคุณอยู่ถ้าคุณไม่ได้มองฉันอยู่เหมือนกันน่ะตอบมาสิอาเลียผมไม่ได้บอกว่าคุณผิดนะผมไม่ได้โทษคุณเลยผมอยากพูดบางอย่างกับคุณฟังผมให้ดีนะผมแค่รู้สึกแย่แทนคุณผมหมายถึงดูรอบตัวคุณสิรอบตัวเหรอรอบตัวฉันมันทำไมความเหงาของคุณไงคุ
คุณควรมีความสุขนะคุณไม่ควรที่จะเป็นทุกข์แบบนี้เลยผมแค่อยากให้คุณผู้รับได้โปรดฉันเนี่ยเบื่อกับการได้ยินอะไรดีๆจากปากของคุณแล้วนะดังนั้นนะหยุดทำตัวเหมือนกับคุณสนใจแล้วอย่าพยายามทำดีต่อหน้าฉันเลยอาเลียคุณเป็นน้องสาวเพื่อนผมนะนี่เป็นเหตุผลที่ผมแคร์คุณและคุณเองก็เคยรักผมเคยเหรอนี่ผมก็แค่อยากให้คุณมีความสุขก็แค่นั้นเองบอกวิธีที่ทำให้ฉันมีความสุขมาสิคนมากมายบอกว่าเราเนี่ยควรจะมีความสุขแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าพวกเราต้องทำยังไงผู้รับฉันไม่ได้รักคุณเพราะไม่มีทางเลือกแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันเลือกที่จะยังรักคุณผมไปนะดิชาเขาอยู่ไหนนะทำไมเขาไม่อยู่ที่นี่อีกล่ะต้องการอะไรหรือเปล่าครับคุณผู้หญิงไม่ค่ะขอบคุณฉันบอกคุณว่าไม่ไงไปไกลๆเลยไปถ้าคุณจำผมไม่ได้แล้วคนอื่นจะจำได้ยังไงนิคิวคุณพระเจ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทีนี้ฉันก็วางใจได้แล้วสินะธนูพูดกับตัวเองอยู่เหรอฉันจะทำอะไรได้อีกเธอเริ่มสั่งสอนฉันเวลาที่ฉันพูดกับเธอเธอทำนั่นหรือเปล่าทำนี่หรือเปล่านี่มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยแล้วก็พูดพร่ำไม่ยอมหยุดสุดท้ายเธอก็พูดว่าทุกอย่างมันจะเรียบร้อยแต่เธอก็ไม่เคยช่วยฉันดังนั้นครั้งนี้ฉันจะช่วยตัวเองโดยไม่บอกฉันเหรอถ้าบอกเธอจะช่วยฉันไหมล่ะนี่ธนูฉันคิดว่าเธอลืมไปว่าเกิดอะไรขึ้นทุกครั้งเวลาที่เธอทำอะไรบางอย่างโดยไม่ปรึกษาฉันก่อนนะแล้วเธอก็มักมีปัญหาอยู่เสมอเธอพยายามแยกพี่อาบีกับปราเกียออกจากกันกลายเป็นว่าเธอทำให้พวกเขาใกล้ชิดกันและนี่คือเหตุผลว่าทำไมก่อนทำอะไรโดยไม่ปรึกษาฉันเนี่ยต้องควรนึกถึงผลที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะฉันไม่ได้ลืมฉันยังจำมันได้ดีและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงวางแผนให้อาบีกับปราเกียน่ะถูกแยกออกจากกันแผนของเธอคืออะไรฉันจะไม่บอกตอนนี้ฉันจะบอกก็ต่อเมื่อที่แผนมันสำเร็จแล้วนี่เธอกำลังจ้องใครเนี่ยนี่ฉันจ้างมาทำงานไม่ใช่มามองสาวนะเออไม่ใช่ครับคือว่าคุณผู้หญิงเขาเรียกผมคิดว่าเธออาจต้องการอะไรบางอย่างจริงเหรอผู้หญิงเขาเรียกเธอเหรอเธอจะโกหกฉันที่บ้านฉันงั้นเหรอนี่ไปหาหัวหน้าของเธอกันเลยฉันอยากจะร้องเรียนไปกันเลยบอกมาสิใครเป็นหัวหน้าเธอมาเร็วไปสิไปเร็วบริกรขอโทษนะฉันมาจากครอบครัวเจ้าบ่าวเอาอะไรมาให้ฉันกินทีสิงั้นเหรอเขามาที่นี่เพื่อมาทำงานให้เราดังนั้นเขาจะฟังแค่ฉันนี่มันงานเลี้ยงแบบไหนกันไม่มีการจัดงานให้สำหรับครอบครัวเจ้าบ่าวนี่ขออะไรกินทีนะฉันหิวจะแย่แล้วได้ครับนี่ฟังนะเขามาที่นี่เพื่อทำงานให้ฉันเขาจะฟังแค่ฉันเท่านั้นไปสิเอาเครื่องดื่มมาให้ฉันนี่ครับฉัน
อยากได้น้ำอัดลมขอโทษทีนะบริกรไม่สิเขาจะฟังครอบครัวเจ้าบ่าวสิใช่ไหมครับเขาจะฟังครอบครัวเจ้าสาวใช่ไหมที่รักไม่ใช่เขาจะฟังครอบครัวเจ้าบ่าวเพราะว่าพวกเขาเป็นแขกพิเศษเธอกังวลเกี่ยวกับบริกรหรือว่าของว่างที่เขาจะเสิร์ฟกันแน่ถ้าเธอหิวเธอก็ไปเอาเองสิว่าไงนะไปเอาเองนี่เป็นวิธีที่เธอพูดกับแขกของเธออย่างนั้นเหรอเนี่ยฉันพูดกับทุกคนแบบนั้นแหละคุณจะพูดกับใครแบบนั้นก็ได้นะแต่คุณจะพูดแบบนั้นกับฉันไม่ได้นี่เธอกล้าตำหนิฉันเหรอใช่ฉันกล้าเพราะฉันก็พูดกับทุกคนแบบนี้นั่นแหละงั้นเหรอนี่ฟังฉันให้ดีอย่ามาเถียงกับฉันนะรู้ไหมว่าฉันเป็นใครมาถามบริกรกันว่าเขาทำงานให้ใครกันได้ถามเลยบริกรเขาไปก็เพราะว่าเธอเขาไปเพราะเธอต่างหากล่ะมันไปเพราะเธอเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นทำไมคิงทำตัวแปลกๆกับผมเดี๋ยวคุณน่ะก็จะรู้เรื่องทุกอย่างเมื่อคุณได้สตินะคะโอเคได้กลับเลยไหมทำไมทำแบบนี้คุณหมายความว่าอย่างไรคุณจะพาปราเกียไปไหนคือเขาถามเพราะว่าเขาคิดว่าเรากำลังจะกลับนะคะพวกเราไม่ได้จะกลับนะคะพวกเราจะยังอยู่ที่นี่ที่จริงเกมได้ถูกเตรียมไว้สำหรับงานเลี้ยงแล้วเขาคิดว่าเขาจะไม่เล่นดังนั้นนั่นคือเหตุผลมันไม่มีอะไรหรอกค่ะพวกเราจะไม่ได้กลับนะพวกเราจะอยู่ที่นี่คุณซิงโอ้นี่คุณเป็นอะไรไปเนี่ยฮะโอ้แล้วคุณจะดื่มเหล้าให้เมาไม้แบบนี้ทำไมกันอะไปกันได้แล้วผมพร้อมที่จะถูกปลาเกียวว่าทั้งวันถ้านั่นทำให้เขาเลิกจับมือเธอคุณโกรธผมเหรอคุณคิดว่ายังไงล่ะผมคิดว่าคุณโกรธผมแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมทำไมเหรอนั่นมันแปลกนะคุณไม่รู้ว่าทำไมภรรยาของคุณถึงได้โกรธคุณแต่คุณสามารถเห็นว่าคนอื่นไม่พอใจได้คุณเป็นห่วงคนอื่นตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณโกรธผมฟังนะดิชามันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะผมสังเกตเห็นเธอมานานแล้วด้วยแล้วผมก็รู้สึกแย่ที่เห็นเธอเป็นแบบนี้ผมไม่เคยบอกอะไรกับเธอเลยแต่ผมรู้สึกโล่งใจหลังจากที่ได้พูดกับเธอวันนี้คุณสามารถรับรู้ความเจ็บปวดของอาเลียคุณกำลังรู้สึกผิดนั่นคือเหตุผลที่คุณพูดกับเธอไงล่ะตอนนี้คุณโล่งใจแล้วแต่คุณสงสัยมั้งไหมว่าฉันรู้สึกยังไงคุณฝากคนอื่นบอกก็ได้ทีนี้เธอก็จะคิดว่าคุณน่ะเป็นห่วงเธออยู่และเธอก็จะเข้าใจผิดเข้าใจในคำพูดของคุณผิดไปอีกดิชาเธอเป็นน้องสาวเพื่อนผมนะเธอเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราผมคิดว่าผมควรรับผิดชอบกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี้ตอนนี้เธอไม่เป็นอะไรแล้วล่ะคุณก็เห็นนี่ผมก็แค่ห่วงเธอในฐานะเพื่อนอย่าพยายามทำให้ฉันเข้าใจใครสนแล้วว่าเธอมองคุณแบบไหนแต่ว่าเธอจะเข้าใจผิดดิชาคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะผมแค่แนะนำเธอให้เดินหน้าต่อในชีวิตแล้วให้เธอหยุดคิดเรื่องผมก็แค่นั้นเองเธอจะไม่ฟังคุณหรอกนะเธอจะเห็นว่าคุณเป็นห่วงแค่นั้นแล้วสุดท้ายเธอก็จะคิดถึงคุณมากกว่าเดิมดิชาคุณเข้าใจผิดอยู่นะฉันกำลังคิดถึงอนาคตคุณไม่คิดถึงผลจากการกระทำของคุณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหรอคุณเชื่อในตัวผมใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับการเชื่อฉันเชื่อในตัวคุณแต่ว่าฉันกลัวว่าสักวันหนึ่งไม่เป็นไรผมรู้สึกดีขึ้นแล้วปูรับเธอพร้อมสำหรับเกมหรือยังครับพี่ถ้าคุณพร้อมแล้วผมจะบอกก่อนให้ฟังนะ แน่นอนฟังให้ดีแล้วบอกเขาไม่จับมือคุณอีกไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหานะ
ผมก็ควรเรียนรู้กฎของเกมอนิชามีอะไรเกิดขึ้นเหรอไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นหมายความว่าไงอ่ะพี่ปราเกียอาเลียกำลังจะล้มและปูรับก็เข้าไปช่วยเธอเอาไว้เขาเริ่มรู้สึกผิดกับเธอและแนะนำให้เธอเลิกคิดถึงเขานะคะนิชานั่นมันไม่ผิดเลยนะฉันรู้ว่ามันไม่ผิดค่ะแต่ว่าพี่สัญชาตญาณของคนเป็นภรรยามันไม่เคยผิดพี่รู้ไหมอาเลียอยากให้ปูรับสังเกตเห็นเธอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสองคนอยู่ด้วยกันเธออยากให้เขารู้ว่าเธอน่ะเหงามากเธออยากให้เขารู้สึกผิดเพื่อให้ปูรับรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอคำแนะนำของเขาก็จะทำให้เธอคิดว่าเขายังใจอ่อนให้เธออยู่เธอจะคิดว่าเขายังคงเป็นห่วงเธอเขาขอให้เธอเลิกคิดถึงเขาแล้วถ้าเธอพยายามเข้าใกล้เขาดิฉันไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะพี่ปราเกมันเป็นมันเกิดขึ้นแล้วแม้แต่พี่อาบีก็อยู่กับธนูเพราะว่าความรู้สึกผิดปราเกทำอะไรอยู่เนี่ยมาเร็วนี่ดิชาคุณก็มาด้วยกันสิโอ้ยฉันขอโทษจริงๆคุณเจ็บไหมไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรเลยค่ะไม่เป็นไรโอเคค่ะขอโทษนะคะจะไปไม่ได้เพราะแค่พูดขอโทษพูดกับฉันอยู่เหรอนี่มันเยี่ยมไปเลยคุณฉลาดพอที่จะเข้าใจในการประชดของฉันด้วยนะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กหรือเปล่าคะพูดจาแบบนี้เสมอเลยเธอก็แค่ล้อเล่นอย่าถือสาเลยค่ะฉันไม่ได้ล้อเล่นนะคะถ้าผลักแม่นะฉันจะปล่อยผ่านได้ยังไงกันเนอะฉันขอโทษไปแล้วฉันพูดขอโทษไปแล้วใช่ไหมล่ะหมายความว่าคุณจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอคุณมองไม่เห็นแม่สามีของฉันอะไรช่างเถอะนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะเนี่ยพวกเขากำลังคุยกันเรื่องครอบครัวนะเดี๋ยวพวกเรากลับมานะครับหนูจะจบเรื่องนี้แต่ไม่ใช่การสนทนาครั้งนี้แม่ค่ะความยโสของเธอโอ้งั้นเหรอคุณจะจบความยโสของฉันไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันสืบทอดมาจากบรรพบุรุษโอ้จริงเหรอบรรพบุรุษคุณคิดว่าพวกเราไม่มีบรรพบุรุษเหรอพวกเราคือเมระนะเมระงั้นเหรอคุณพูดเหมือนกับคุณเกี่ยวข้องกับราชวงศ์งั้นแหละไม่ว่าคุณจะมาจากบ้านหลังไหนคุณก็ยังเป็นครอบครัวของเจ้าสาวคุณไม่มีความสุภาพที่จะพูดกับลูกเขยแม่ครับช่างเถอะนะเงียบนะฉันไม่ได้หยุดใครไว้นี่นะปล่อยเธอไปจากที่นี่เลยแม่ได้โปรดอย่าทำแบบนี้ต่อหน้าแขกเงียบนะเธอสนใจแขกด้วยเหรอเธอพูดมานานแล้วเธอเงียบไม่เป็นเรื่องไงกันทำไมฉันต้องเงียบด้วยคุณพูดทุกอย่างที่คุณอยากพูดแล้วมาขอให้ฉันเงียบเหรอแม่คะพอได้แล้วค่ะได้โปรดทำไมต้องหยุดฉันไม่หยุดเธอแนวรังควานฉันไม่เลิกเลยพูดอยู่ได้ว่ามาจากครอบครัวของเจ้าบ่าวนะมิตาลิอย่าทำให้เรื่องยืดยาวไปกว่านี้เลยนะลืมมันไปเถอะนะมันคงจะเป็นนิสัยเก่าของเธอสินะที่ชอบทำให้คนเนี่ยขายขี้หน้าแบบนี้แม่พอแล้วเธอไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้นนะครับเงียบไปเลยนะลูกเข้าข้างเธออย่างนั้นเหรอเขาไม่ได้เข้าข้างฉันก็สนับสนุนคนที่ถูกนั้นเหรอมิตาลิเงียบเถอะนะไม่ใช่เรื่องที่จะทำอย่างนี้นี่คุณก็จะเข้าข้างเธองั้นเหรอดิชาสถานการณ์มันเลยเถิดแล้วนะพวกเราจะหยุดพวกเขายังไงดีก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจยกเลิกงานแต่งงานพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างพวกเราจะทำไงล่ะตามฉันมานี่ฟังนะพวกเราต้องรับผิดชอบกับงานแต่งของทารันกับเนฮาคุณก็ควรจะมาช่วยผมด้วยนี่เดี๋ยวก่อนนะคุณไม่คิดว่าคุณควรจะขออนุญาตผมก่อนที่จะขอให้ปราเกียช่วยคุณเหรอพอแล้วคุณคิดว่าผมต้องขออนุญาตคุณก่อนจะพูดกับปราเกียด้วยเหรออาบิเช็คคุณต้องได้รับอนุญาตจากผมก่อนปราเกียจะไม่คุยกับคุณถ้าผมไม่อนุญาตคุณซิงคะทำไมคุณพูดกับเขาแบบนั้นล่ะคะอาบีนี่นายเดี๋ยวให้ฉันจัดการเรื่องนี้ก่อนนี่แต่ว่านี่รอก่อนทำไมคุณจะต้องมาคอยกวนผมทุกอย่างเพราะคุณสร้างปัญหาให้ผมไม่ว่าคุณจะทำเองหรือว่าครอบครัวของคุณเองก็ตามอย่าพูดใจแย่ๆกับครอบครัวผมนะถ้าคุณทำอย่างนั้นผมจะพูดแย่บ้างครอบครัวคุณสำคัญคุณเมระและครอบครัวผมไม่สำคัญเลยครอบครัวของคุณไม่ทำอะไรเลยนอกจากสร้างเรื่องครอบครัวคุณต่างหากที่สร้างเรื่องพวกเขาแค่ต้องการโอกาสทำให้เราอับอายทีแรกป้าคุณว่าเราและตอนนี้คุณก็ทำทารันยังไม่ได้ทำบ่อยเขาทำซิพวกคุณทุกคนต้องรู้จักเคารพคนอื่นบ้างนะถ้าครอบครัวของคุณเป็นแบบนี้แค่ทารันก็จัดการพวกเขาได้แล้วและผมก็พร้อมกับทีที่ต้องคุยกับคุณ